มันมีภารกิจที่สำคัญมากๆเลยที่จะต้องนำหัวใจดวงที่100จากพิษณุโลกค่ะมาส่งที่โรงพยาบาลศิริราชของกรุงเทพมหานครแต่ปรากฏว่าเครื่องบินไม่สามารถเอาเครื่องออกได้ดีเลย์ไป3ชั่วโมงค่ะทุกอย่างมันทำงานแข่งขันกับเวลาจริงๆเพราะหัวใจดวงที่100นี้จะต้องมาถึงผู้ป่วยที่โรงพยาบาลศิริราชให้ถึงภายใน2ทุ่มโอ้โหขนลุกมากเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่ลุ้นระทึกไปกับเจ้าหน้าที่จริงๆค่ะดูคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่การวิ่งผลัดนะเหมือนวิ่งผลัดไหมคะพอเจ้าหน้าที่ค่ะพยาบาลจากพิษณุโลกค่ะนำหัวใจดวงที่100ค่ะมาถึงที่สนามบินดอนเมืองจังหวะที่วิ่งออกมาจากสนามบินเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะนั่นก็คือตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริรับช่วงต่อค่ะในการที่จะนำหัวใจดวงที่100ไปส่งต่อให้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลศิริราชที่ไหนที่สนามบินสนามบินดอนเมืองแล้วหัวใจเนี่ยจะต้องไปถึงตอน2ทุ่มแต่ปรากฏว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงโรงพยาบาลกี่ทุ่มรู้ไหมกี่ทุ่ม1ทุ่ม50นาทีเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือกำหนดการต้องก่อน2ทุ่มห้ามเกิน2ทุ่มนี่เส้นยาแดงผ่า8 10นาทีเท่านั้นค่ะแล้วทำให้เราได้ดูคลิปนี้มันแบบใจฟูไปด้วยแล้วก็รุ้นระทึกในปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริรวมถึงเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลทุกคนค่ะทำงานอย่างเต็มที่จริงๆนะคะมีคนเอาคลิปนี้ค่ะมาโพสต์ทางแอป TikTok และก็มีการบรรยายคลิปว่าส่งหัวใจดวงที่100ชิวเฉียดแค่10นาทีเท่านั้นเองและคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นยังไงเสร็จแล้วหอบค่ะเหนื่อยเหนื่อยค่ะแต่ตอนที่ทำเนี่ยตอนนั้นไม่คิดเลยว่าตัวเองจะเหนื่อยขนาดไหนต้องทำให้ได้ทำด้วยหัวใจค่ะแล้วสุดท้ายท้ายสุดนะคะก็สามารถที่จะต่อชีวิตให้กับอีก1ชีวิตได้สำเร็จปรากฏว่าพอโพสต์ไปค่ะในคลิปนี้ผ่านทางแอป TikTok มีคนนึงมาระบุว่าหัวใจดวงนี้เป็นของหลานชายของเราเองก็เลยทำให้ตัวของคนที่เข้าไปเม้นใน TikTok เนี่ยขอบคุณเป็นการใหญ่นับถือหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของหลานชายของคุณค่ะที่สละหัวใจต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยอีกหนึ่งคนค่ะดูคลิปนี้ที่น้องเอเล่าแล้วผมใจฟูจริงๆใช่รู้สึกดีจริงๆ